กินบืดพี่น้องบืดโอ้ยหอนหอนโอ้ยหอนคักหอนเนี่ยหอนเนี่ยสามใส่เลยเบิร์ดเบิงอเล็กซานเดอร์พอแมทธิวเบิงสามใส่ด้วยพี่น้องนี่บ้องอเล็กซานเดอร์ตรงนี้พอตรงกลางแมทธิวตรงนี้ป้าได้สามใส่พอดี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 สวัสดีสุภุสุคนสวัสดีวสันโอ้ยต้องบอกว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจทุกซับสไครบ์เนาะจ้าตอนนี้ก็ 70,000 ซับสไครบ์แล้วดีใจหลายเด้อเย้อันบ่คิดว่าสิมาถึงจุดนี้เนาะหมายถึงว่าเฮาอันช่องของแม่บ้านมันบ่ค่อยสิแบบว่าต้องบอกว่ามันบ่หวือหวานะจ้ะมันบ่หวือหวามันบ่เริดรู้แล้วก็มันเป็นแบบอันซับสไครบ์มันก็ไปเรื่อยๆจ้ะซับสไครบ์เนี่ยก็สิหลายกว่ายอดวิวเนาะพี่น้องยอดวิวนั้นอันบ่ค่ายหลายแต่ว่าซับสไครบ์เพิ่นก็ไปก่อนเพิ่นก็นําหน้าก่อนเนาะจ้ะแต่ก็นั่นล่ะก็ไปเรื่อยๆจ้ะแม่บ้านขอไปเรื่อยๆแบบนี้แบบบ่หวือหวาแบบบ่เลิศหรูเด้อพี่น้องจังได๋ก็ขอบคุณสําหรับ 70,000 ซับสไครบ์สุผู้สุคนเลยจ้ะที่เป็นแรงกําลังใจให้ครอบครัวเนาะจ้ะนั่นล่ะแล้วก็แล้วก็พยายามเฮ็ดช่องแบบนี้ไปเรื่อยๆคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องโอ้เกริ่นมากอะย่าวเติบว่าสันตะอันแต่ว่าบอกนุ่มๆไปมื้อเช้าแล้วเด้อเพิ่นว่าแม่เราถึงแล้วเหรอเราถึง 70,000 แล้วเหรอบอกถึงแล้วอันสงสัยมื้อคืนนี่แหละก็เลยว่าเช้ามากก็เลยอันเข้าหน้าเข้าเบิ่งหน้าเจ้าของอันในคอมพิวเตอร์อัน 70,000 ซับสไครบ์แล้วเว้ยนะว่าสั่นเพิ่นว่าเย้ๆแม่เราได้ 70,000 แล้วว่าสั่นว่านั่นนะโอ้นะคะนั่นนะมื้อนี้สิมาบอกสูตรการทําหมูยอเนาะไว้กินเองเนาะพี่น้องหมูยอไว้กินเองว่าเฮามีอีหยังเครื่องปรุงหยังแน่เนาะพี่น้องเดี๋ยวจังได๋ก็เดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยว่าเราทําแบบไหนเนาะพี่น้องนั่นแหละก่อนอื่นสิบอกว่าเอาหมูบดไปแช่ตู้แข็งไว้45นาทีแล้วจ้ะก่อนสิเฮ็ดนี่เนาะ45นาทีแล้วแม่บ้านสิเอาออกมาแกะเลยเด้อจ้ะสูตรนี่สิอยู่หมูบดหรือไก่บดประมาณ1กิโลนะจ๊ะสูตรนี้ก็คือ1กิโลแต่พอดีว่าการซื้อหมูบดหรือไก่บดแต่ละเทื่ออยู่ห่างร้านเนี่ยเพิ่นสิบ่ใส่กิโลนึงจ้ะเพิ่นสิใส่500กรัม400กรัมหรือว่า800กรัมเนาะจ้ะแต่ว่าอันเนี้ย837กรัมเนาะพี่น้องแต่เครื่องปรุงเฮาสิอยู่ประมาณ1กิโลเนาะพี่น้องโอเคอันนี้คือแช่แข็งไว้ประมาณ45นาทีเนาะพี่น้องโอเคขอเปิดก่อนหน้าตาเพิ่นก็สิแข็งๆข้างเทิงนี่จะเป็นน้ําแข็งเกาะเนาะน้ําแข็งเกาะแต่ว่าบ่ถึงกับแข็งเด้อพี่น้องใส่ลงไปจ้ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเครื่องปรุงเนาะจ้ะขอเอาผ้าไปนี้เครื่องปรุงโอ้ยเสือกอะเห็น ตอนหมู1กิโลหรือไก่1กิโลเนาะพี่น้องเครื่องปรุงสิอยู่ประมาณนี้แม่บ้านก็สิกะเอาเพราะว่ามัน800กรัมนึงเนาะ เอ้ยขอโทษเด้อเครื่องปรุงรสอันผงขนอนอะไรจ้ะ1ช้อนโต๊ะเด้อ1ช้อนโต๊ะตัวใดใส่แล้วก็แยกออกเด้อจ้ะเกลือ1ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาเด้อใส่จ้ะใส่แล้วแยกออกแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดนะจ้ะแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดไผ่นี้ก็ใส่2ช้อนโต๊ะเด้อพี่น้อง2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้เด้อผงฟู2ช้อนชา ผงฟู2ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาน
น้ำตาล1ช้อนชาไผ่สิใส่น้ำตาลขาวก็ได้เด้อจ้ะอันนี้แม่บ้านใส่น้ำตาลแดง1ช้อนชาเติมอีกหน่อยกระเทียมป่นก็คือผงกระเทียมเนาะพี่น้องอันนี้เป็นผงกระเทียมเนาะนี่ผงกระเทียมอ้าวเพิ่งให้อเล็กซ์ซื้อมาให้เมื่อวานนี่ท่านดิเกะอันนี้เป็นผงกระเทียมใส่ลงไปจ้ะประมาณ1ช้อนชาจะผงกระเทียมถ้าอยากได้หอมๆก็ใส่ไปจ้ะแม่บ้านก็ใส่หลายเติบอยู่นี่ผงกระเทียมพริกไทยมื้อนี้สิใส่ทั้งพริกไทยขาวพริกไทยดำเนาะจ้ะใส่ตามต้องการเด้อจ้ะมันแต่ว่าหมูย่อคันว่าเอาไขมันน้ำนี่เพิ่นสิแซ่บนะบัดเทนี้เด้อจ้ะน้ำเย็นจัดน้ำเย็นจัดซึ่งแม่บ้านผสมน้ำแข็งลงไปน้ำเนาะก็ใส่ทั้งน้ำแข็งใส่ทั้งน้ำจ้ะกะเอาเด้อกะเอาจ้ะโอเคจากนั้นเฮาปรุงรสเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะปรุงรสเรียบร้อยก็สิออกประมาณนี้นะพี่น้องเนี่ยมีน้ำคงน้ำแข็งเรียบร้อยเฮาสิปั่นไปประมาณ15นาทีปั่นประมาณ15นาทีถ้าสมมุติว่าสิเติมน้ำค่อยหยอดน้ำเย็นไปเรื่อยๆก็ได้จ้ะนั่นล่ะโอเคเราจะปั่น15นาทีพี่น้องเราปั่นไป15นาทีแล้วเนาะจ้ะ15นาทีที่เฮาปั่นไปเติมน้ำไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเติมน้ำไปเรื่อยๆน้ำประมาณจาก1ดิซิลิเตอร์น่ะ 1-2 ดิซิลิเตอร์น่ะพี่น้องก็ใส่น้ำแข็งไปน้ำพอต้องการความเย็นจัดเนาะจ้ะแต่ว่า 1-2 ดิซิลิเตอร์แม่บ้านก็บ่ได้ใส่หมดเนาะพี่น้องน้ำน่ะนะโอเคหลังจากที่เฮาปั่น15นาทีขั้นตอนนี้เนาะพี่น้องหลังจากที่เฮาปั่นขั้นตอนนี้15นาทีเดี๋ยวสิให้เบิ่งเนื้อมันเป็นจะได้เนาะจ้ะอันนี้คันปั่นแล้วเพิ่นสิบ่ติดอันนี้คันปั่นถึง15นาทีเพิ่นสิบ่ติดทับพงทับพี่ออกมาเดี๋ยวเวลาเฮาอันนี้เนาะมันอันนี้นะพี่น้องเนื้อมันสิเนียนไปเลยนั่นล่ะติดกับติดบ่หลายอ่ะนะเว้าคืนอ่ะนะมันก็ติดอยู่แต่ว่ามันติดบ่หลายก็คือเฮาได้แล้วโอเคสิให้เบิ่งเนื้อว่ามันเป็นจังได๋นี่คือที่เฮาปั่นไป15นาทีเนาะพี่น้องหลังจากนี้ให้เอาไปแช่ตู้แข็งไว้อีก45นาทีแช่ตู้แข็งอีก45นาทีเด้อเนาะพี่น้องเนาะโอเคนั่นแหละเดี๋ยวนั่งไปแช่ตู้แข็งเลยจ้านี่จ้าทุกคนหลังจากที่เฮาเอาไปแช่ตู้แข็งหลังจากที่เฮาปั่นไว้15นาทีเนาะจ้าน้ำแข็งเพิ่นก็สิเกาะตรงนี้หน่อยนึงน้ำแข็งก็สิเกาะเพิ่ม5-7นาทีเนาะจ้ะปั่นหลังจากที่เฮาเอาออกจากตู้แข็งแล้วมาปั่น5-7นาทีเนาะพี่น้องเริ่มกันเลยเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาหลังจากปั่นอันนี้แล้วเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งขั้นตอนการ
การฮอเนาะจ้ะเนาะนั่นแหละขออนุญาตปั่นไปก่อนเนาะจ้ะหาถึง7นาทีเนาะโอเคนี่จ้ะทุกคนหลังจากที่เฮาปั่นไปหาถึง7นาทีแม่บ้านใส่7นาทีเนาะจ้ะก็สิอยู่ประมาณนี้เนาะก็สิมีความเย็นอยู่เด้อจ้ะเฮามาเบิ่งวิธีการฮอเลยจ้ะว่าเฮาบ่มีใบตองเฮาสิฮอแบบใดเนาะพี่น้องแม่บ้านใส่อลูมิเนียมคือฝอยเนาะพี่น้องในการฮอประมาณออกมาไว้ประมาณนี้จ้ะดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาดูซิว่าจะเป็นยังไงโอเคจากนั้นแล้วจ้ะจากนั้นจากนั้นใส่ไปตามต้องการจ้ะกิโลนึงนี่สิได้จักจักฮอแล้วแต่ว่าไผสิเอาฮอหน่อยฮอใหญ่เนาะพี่น้องส่วนแม่บ้านว่าสิเอาประมาณ2ฮอ3ฮอได้อยู่บ่อยากได้แค่2ฮอมันก็สิหลายเติบพั่นนี่สิเฮ็ดฮอใหญ่ๆฮอใหญ่ๆมาซั่นเอาน้ำก่อนโอเคพี่น้องเห็นบ่จ้ะก็สิประมาณนี้เห็นเนาะประมาณนี้แล้วเนาะจ้ะห่อแบบนี้เลยเบิ่งตามเด้อเอามือดันเข้ามาเนี่ยนี่มือดันม่วนมือดันม่วนจะได้แล้วเอาข้างนี้บีบเข่าสองข้างนี้บีบเข่าโอ้คือห่อยาเหงาเถอะว่ากัสสิบ่ให้มันเหงาได้นี่ว่าสิให้มันได้น้อยสั่นๆได้นี่ได้1ห่ออะไรเห็นบ่จ้ะเอาขนาดใดตามใจชอบเลยขนาดใดโอเคต่อเลยจ้ะเอาน้ำจับมือแน่ซาวมือแน่จักหน่อยพอจ้ะบีบเข่านี่จังสิโอ้อันนี้สันสันเด็กบักยางใหญ่นี่นะพี่น้องได้แล้วเห็นปะข้างๆนี่ก็ประมาณหมุนๆเข่านะพี่น้องนี่ช่องเฮออีกข้อนึงข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเหลือไว้เหลือไว้เหลือไว้ทำไมอยากให้เขารู้ว่ามีห่อห่อหมูยอคุณเลวห่องเพลงลัดเลยโอเค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 ห่อสุดท้ายเคจ้ะเฮ็ดห่อป่อมป่อมหน่อยใส่ถ้าใดก็เอาทั้งนั้นนี่พอนี่พอสั้นๆพอสั้นๆแต่ได้ใจความว่าสั้นตัวนี่พี่น้องโอเคมันคือบ่ทอกันล่ะโอ้ยบ่เคยทอกันจักเทียเบิ่งห่อใหญ่ห่อปานกลางห่อหน่อยว่าสั้นตัวโอเคพี่น้องตอนนี้เฮามาใส่หม้อ1เด้อใส่หม้อ1ลงไปเนี่ยใส่หม้อ1ลงไปเด้อพี่น้องเห็นบ่ล่ะใส่นี่ลงไปจ้ะหม้อ1หม้อ1ใส่ไฟอยู่ประมาณ4เด้อพี่น้องใส่ไฟ4ใส่หม้อ1ลงไปเดี๋ยวเฮาเอาของเอาฟ้ามาปิดนี่จ้ะทิ้มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง
เดี๋ยวเขามาเบิ่งกันว่ามันสุกบ่เนาะพี่น้องนั่นล่ะนี่ตอนนี้ก็คิดว่ามันสุกแล้วเด้พี่น้องเอ๋ยสุกแล้วล่ะคิดว่านะก็ยังบ่แน่ใจแต่ก็คิดว่ามันกระโดนเติบแล้วเอาออกจากเตาเบิ่งมันสิเป็นจังได๋เป็นจังได๋นะฮะโอ้ยมันก็สิห่อนคักเด้เนี่ยนี่จ้าก็คือหมูย่อเดี๋ยวเฮามาเบิ่งว่ามันสิสุกให้ค่อยบ่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็แกะเบิ่งถ้าสมมุติว่ามันบ่สุกเด้อจ้าพี่น้องถ้าสมมุติว่าบ่สุกให้เฮาเอาฝอยใหม่ทําการอันนี้เดี๋ยวเฮามาแกะก่อนเด้อจ้าว่าโอเคบ่ทําการแกะเลยแกะแล้วพี่น้องจ้ะโอ้โหโอ้ชิ้นใหญ่ๆใช้ไรมากเนี่ยหมูย่อพี่น้องเอ้ยหมูย่อ3ชิ้นใหญ่ๆ3ชิ้นร้อยว่าซั่นตัวโอ้ยมาที่ถือแท้บัดเนี่ยโอเคเฮาสิมาลองชิมเบิ่งเนาะจ้าเดี๋ยวเอามีดสักเกินบึ๊ดพี่น้องปึ๊ดโอ้ยห่อนห่อนโอ้ยห่อนคักห่อนเนี่ยห่อนเนี่ย3ใส่เลยเบิดเบิ่งอเล็กซานเดอร์พอแมทธิวเบิ่ง3ใส่เด้อพี่น้องนี่เบิ่งอเล็กซานเดอร์ตรงนี้พอตรงกลางแมทธิวตรงนี้ป๊าดได้3ใส่พอดีเลยเอ้ยคักแน่โพดโพดโอเคเดี๋ยวเฮาสิมาลองหั่นเบิ่งว่าเพิ่นสุกยังเนาะปฏิโทปฏิทังกะละมังตอนนี้ก็ขอตั้งหน่อยจักหน่อยพี่น้องจ้ะสุดยอดเลยอ่ะสุกแล้วสุกแล้วจ้ะสุกแล้วเด่งแห้งเลยโอ้เด่งวะเด่งดีเว้ยเด่งพอดีว่าเอามีดตัวนี้หั่นอ่ะจ้ะมันบ่ค่อยเรียบเพราะว่ามีดมันอันนี้มันก็เลยหนามันออกมาจังซี่ว่าสิเอามีดอันอื่นน่ะนะสิปาดเบิ่งให้งามๆอ่ะนะพี่น้องเดี๋ยวลองก่อนมีดอันนี้ก็ได้นี่มีดแบบนี้จังสิปาดงามเพียโห้ยเลิศฮะเลิศอุ้ยพี่น้องนี่สวยงามแซ่บน้ำแซ่บอีหลีออกจากเตากินเลยแซ่บอีหลีพี่น้องนั่นล่ะกะเป็นวิวัฒนากรรมในครัวเรือนเนาะพี่น้องต้องบอกจังซี่แล้วล่ะแม่บ้านมักที่สิเรียนรู้ในการเฮ็ดอาหารจังซี่นะเพิ่มเติมแน่อีหยังแน่เรียนรู้ไปจังซี่มันก็พัฒนาฝีมือของแม่บ้านเองเนาะจ้ะนั่นล่ะถูกรักอนามัยสะอาดน้ําแล้วก็ปลอดภัยน่ะนะสําหรับตัวเองก็ปลอดภัยนะพี่น้องจังได๋มื้อนี้ก็ได้สูตรดีๆหมูย่อเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเฮ็ดกินกันขอบคุณสุภูสุคนที่ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แน่ด้วยจ้าก่อนสวัสดีเด้อบ๊ายบายจ้า